คิดเรื่องการรักษาเรายังทำความเข้าใจในเรื่องของวิวรณ์บทที่4ข้อ10แล้วข้อ11ที่พูดถึงผู้อาวุโส24คนบนแผ่นดินสวรรค์อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าการนมัสการที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระคัมภีร์เล่มไหนให้ภาพที่ชัดเจนที่สุดก็ต้องมาดูในบทที่วิวรณ์ในวิวรณ์บทที่4ข้อ10ข้อ11อย่าง2ครั้งที่ผ่านมาได้พูดถึงผู้อาวุโส24คนได้ถอดได้ซีโรล่าและถอดมงกุฎออกมาวันนี้จะให้เราเข้าใจว่าทำไมผู้อาวุโสต้องถอดมงกุฎออกมาด้วยนะครับในสมัยที่พระคัมภีร์วิวรณ์บันทึกนั้นกษัตริย์องค์หนึ่งองค์ใดพ่ายแพ้ต่อกองทหารโรมันกษัตริย์องค์นั้นจะต้องถูกนำไปยังกรุงโรมเพื่อจะหมอบกราบลงต่อพระบาทของพระมหากษัตริย์หรือพระมหาจักรพรรดิของโรมหรือไม่ก็หมอบลาบอยู่ต่อหน้ารูปปั้นมหึมาของซีซาร์และพระองค์จะต้องกราบลงและถอดมงกุฎออกวางต่อรูปปั้นนั้นที่เป็นการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงเป็นการสยบต่อพระมหาจักรพรรดิในสมัยนั้นนี่แหละครับในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่4อัครทูตยอนได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญ2ประการในการนมัสการสิ่งแรกคือสุดตัวลงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเราสุดตัวลงนมัสการพระเจ้าแบบสุดตัวลงยอมสยบต่อพระเจ้าที่ผู้ที่เรานมัสการสิ่งที่สำคัญต่อมาคือการถอดมงกุฎถอดมงกุฎออกวางไว้ต่อพระบาทของผู้ที่เรานมัสการทำไมเราต้องถอดมงกุฎด้วยนะครับในพระคัมภีร์วิวรณ์การถอดมงกุฎนั้นมีความสำคัญอะไรต่อชีวิตของเรามงกุฎมีไว้เพื่อจะดึงความสนใจไปยังผู้ที่สงสัยมงกุฎเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่ยกย่องสงสัยสำหรับคนที่ได้มีมงกุฎอยู่ที่ศีรษะเขาก็จะเป็นหน้าที่ชื่นชมมากเหมือนกับรางวัลนางงามจักรวาลที่ผ่านไปใช่ไหมครับเขาชนะเลิศการประกวดก็ใส่มงกุฎแบบนี้เป็นต้นนะครับผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริงนั้นจะต้องนมัสการพระเยซูคริสต์เพื่อถอดมงกุฎของเขาออกวางลงต่อพระบาทของพระเจ้าแล้วนั่นหมายความว่าเรายอมรับแล้วว่าพระเจ้าสมควรผู้เดียวที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับเกียรตินี่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่เป็นเงื่อนไขแรกคนที่จะมาหาพระเจ้านมัสการพระองค์อย่างแท้จริงจะต้องยอมอย่างสิ้นเชิงพูดง่ายๆว่าเราจะต้องเป็น 1% พระเจ้าเป็น 99% ไม่ใช่เรา 99% แต่พระเจ้าที่นมัสการเป็น 1% ถ้าเรามี 100% เรา 1% พระเจ้า99% คนส่วนใหญ่นั้นเรา 99% คนอื่นพระเจ้า 1% เข้าใจไหมครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเรา 1% และในที่สุดแล้วให้พระเจ้า 100% ด้วยซ้ำไปไม่เหลือแม้แต่ 1% สำหรับตัวของเราถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะได้เป็นไปตามที่พระเจ้าสอนไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองจงให้แล้วจะเกิดถูกไหมครับเราไม่ได้เอาตัวเองที่ตั้งเอาผู้ที่เรานมัสการเป็นที่ตั้งวันนี้เราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถอดมงกุฎออกวางเอาชีวิตเราทั้งหมดวางไว้ต่อพระเจ้าของเราไม่ได้เอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอาเกียรติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรได้รับนั้นมอบให้พระองค์การรำสการไม่ใช่เป็นการร้องเพลงเท่านั้นเพลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำกรรมให้เราอธิษฐานยอมจำนนกับพระเจ้ามีสิ่งใดบ้างที่วันนี้ให้พระเจ้านั้นได้เข้ามาครอบครองหัวใจของเรามีสิ่งใดบ้างที่จะให้พระเจ้านั้นได้เข้ามา